ย้อนรอยจอมพลประยุทธ์ธนรัตน์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติ Return of Royal Fascism in Thailand ประชาธิปไตยคือผู้ร้ายรัฐประหารคือพระเอกคุณจตุรนต์ฉายแสงเป็นรัฐมนตรีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติหรือคสช.แต่เพราะไม่คิดมาก่อนว่าการรัฐประหารจะเกิดขึ้นจึงไม่ได้เตรียมทางหนีทีไล่ครั้นจะไปอยู่ในที่มืดก็มีความไม่ปลอดภัยมากกว่าสู้ออกมาอยู่ในที่สว่างอยู่ในสายตาประชาชนโดยการนัดสื่อต่างประเทศไปแถลงข่าวพร้อมรอให้ทหารไปควบคุมตัวมาดำเนินคดีจึงไม่ใช่แค่การมอบตัวธรรมดาแต่เป็นการแสดงสัญลักษณ์ที่ไม่ยอมจำนนต่อคณะทหารโจรของพระราชาที่บังอาจปล้นอำนาจของประชาชนอย่างหน้าด้านๆอีกครั้งหนึ่งคุณจตุรนต์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ทหารอ้างว่าสังคมไทยมีความขัดแย้งและเกิดความรุนแรงและความสูญเสียอย่างมากจึงจำเป็นต้องประกาศกฎอัยการศึกแล้วทำการรัฐประหารทั้งที่ผู้นำกองทัพมีทางเลือกอื่นมาตั้งแต่ต้นคือการร่วมมือกับรัฐบาลในการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมต่อทุกฝ่ายซึ่งหากทำเช่นนั้นเหตุการณ์ก็จะไม่บานปลายจนกระทั่งกลายเป็นข้ออ้างว่าจำเป็นต้องทำรัฐประหารส่วนเหตุผลที่ตนไม่ได้ไปรายงานตัวก็เพราะตนไม่ยอมรับการรัฐประหารจึงไม่อาจไปรายงานตัวต่อคณะรัฐประหารได้อีกทั้งผบ.ทบ.และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารล้วนเป็นผู้ทำผิดกฎหมายเนื่องจากไม่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการสิ่งที่คุณจตุรนต์และคนทั่วไปรู้กันดีแต่พูดไม่ได้ก็คือทหารเป็นของเจ้าของคอกม้ากษัตริย์ไทยเป็นจอมทัพโดยที่พลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารภายใต้ความเห็นชอบของกษัตริย์เหมือนการรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาเพราะถือกันว่ากษัตริย์ไทยเป็นทั้งเจ้าของประเทศเป็นเจ้าชีวิตและเจ้าของความถูกต้องและอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองมาโดยตลอดขณะที่ในกรจาติกวนิชที่บรรดาสลิ่มลักเจ้ายกย่องกันว่าเป็นนักการเมืองน้ำดีของพรรคแมงสาบก็ได้แสดงความชื่นชมต่อการรัฐประหารโดยให้สัมภาษณ์สำนักข่าว CNN ว่านักธุรกิจก็ดูเหมือนแฮปปี้ดีเพราะต้องทนอยู่กับความวุ่นวายมานานทุกอย่างมีความนิ่งสงบมากขึ้นงบประมาณก็จะออกหุ้นก็ดีชาวนาก็ยิ่งแฮปปี้ใหญ่เพราะได้เงินจำนำข้าวที่ถูกเบี้ยวแล้วไม่มีใครอยากเห็นการรัฐประหารแต่ประชาธิปไตยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะต้นตออยู่ที่การคอร์รัปชันการคอร์รัปชันจึงเป็นต้นเหตุของการรัฐประหารจะไปโทษทหารที่ทำรัฐประหารไม่ได้แต่ต้องโทษการคอร์รัปชันทั้งที่พรรคแมลงสาบก็มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนมากมายสารพัดยิ่งกว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นอย่างที่นายกรพูดทุกประเทศก็มีคอร์รัปชันและทหาร
ก็คงต้องออกมารัฐประหารกันทั่วโลกและทุกคนก็รู้ว่ารัฐบาลที่ทุจริตโกงกินมากที่สุดก็คือรัฐบาลเผด็จการทหารเพราะไม่มีการตรวจสอบทวงดุลส่วนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาผู้ช่วยผบ.ทบ.หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของกบฏคสช.แก้ตัวว่าคสช.ไม่มีความคิดจะยึดอำนาจแต่ประเทศไม่มีทางออกม็อบแมงสาบกปปส.เรียกร้องให้ปฏิรูปขณะที่รัฐบาลรักษาการก็ไม่สามารถนำเงินค่าข้าวมาจ่ายให้ชาวนาได้เพราะมันผิดไม่มีฝ่ายใดยอมกันในทางการเมืองคสช.จึงเป็นองค์กรเดียวที่จะแก้ไขปัญหาโดยจำเป็นต้องทิ้งมิติประชาธิปไตยไปสักระยะเพื่อแก้ปัญหาประเทศเพราะหากทำไม่สำเร็จจะเกิดผลกระทบมหาศาลงานนี้ไม่ใช่เรื่องของคนเก่งแต่เป็นเรื่องของคนกล้าตนและพลเอกประยุทธ์จะไม่เกษียณหรือลาออกไปในขณะที่บ้านเมืองยังมีปัญหาแม้ว่าสังคมไทยต้องยอมสยบยอมต่อการปล้นอำนาจของกองทัพไทยแต่ประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ยอมรับการรัฐประหารสหภาพยุโรปหรือ EU รวมทั้งสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียก็พิจารณาทบทวนข้อตกลงต่างๆที่มีกับประเทศไทยจนกว่าจะมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถือเท่านั้นรวมถึงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกกักกันตัวทางการเมืองและยุติการเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ได้รับความนิยมชมชอบจากต่างประเทศเป็นอย่างมากทั้งการได้รับเชิญให้ไปเยือนต่างประเทศและการที่ผู้แทนรัฐบาลประเทศทั่วโลกก็มาเยือนประเทศไทยบ่อยครั้งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ขณะที่คณะเผด็จการทหารไทยต้องเดินสายชี้แจงความจำเป็นที่ต้องปล้นอำนาจซึ่งมีแต่เรื่องโกหกหน้าด้านแบบขอไปทีทั้งนั้นเพราะฝรั่งต่างประเทศเขารู้เรื่องตื้นลึกหนาบางทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของการเมืองไทยเป็นอย่างดีสื่อฝรั่งตีพิมพ์เปิดโปงมาตลอดบ้านเมืองเขามีเสรีภาพไม่ต้องกลัวกฎอัยการศึกหรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอะไรทั้งนั้นก็คงมีแต่คนไทยในประเทศเท่านั้นที่ไม่รู้หรือต้องทำเป็นไม่รู้เพราะโดนปิดข่าวปิดการสื่อสารห้ามแสดงความเห็นต่างโดยเด็ดขาดนายกทักษิณที่มาจากการเลือกตั้งที่มีนโยบายสร้างสรรค์และเป็นหน้าเป็นตาของประเทศคนหนึ่งต้องกลายเป็นแค่นักโทษหนีคดีที่ไร้สาระกลับประเทศไม่ได้ส่วนนายกยิ่งลักษณ์ก็มีสภาพไม่ต่างจากนักโทษที่มีคุกชื่อประเทศไทยขณะที่คสช.เดินหน้าชี้แจงต่อต่างประเทศทั่วโลกว่าทำไมกองทัพไทยจึงยังต้องใช้ความป่าเถื่อนเข้ายึดอำนาจการปกครองแบบถอยหลังเข้าคลองสุดกูไม่รู้จักจบสิ้นมันนัดกันมาปล้นแต่อ้างว่ามารักษาความสงบจากความวุ่นวายที่พวกมันก่อขึ้นมาเองเมื่อคราวยึดอำนาจ19กันยายน2549เครือข่ายครอบม้าใช้ม็อบพันธมารเสื้อเหลืองที่มีทิลิมเป็นหัวขบวน
โดยมีขบวนการตุลาโกงวิบัติเข้าร่วมสลับฉากภายใต้การอำนวยการของเปรมิกาหัวหน้าองคมนตรีมาคราวนี้ก็ยังใช้แผนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนตัวแสดงโดยให้พลพรรคแมงสาบของระบอบกษัตริย์ลงมาเล่นเองเพราะมีฐานทางการเมืองและมวลชนที่เหนียวแน่นทั้งในและนอกสภาโดยมีเป้าหมายที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากกว่าเดิมพวกเขาได้ร่วมมือกันสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้เกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเพื่อเป็นข้ออ้างให้ทหารของพระราชาออกมาจัดการรักษาความสงบเพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยกลับคืนสู่สันติสุขจำต้องมีการปฏิรูปให้เกิดความถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามคำเรียกร้องของม็อบแมงสาบที่ยืดเยื้อมากกว่า6เดือนโดยอ้างว่าประชาชนชาวไทยยังไม่มีความพร้อมและนักการเมืองไทยก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอกองทัพไทยเข้าใจดีว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เคยมีหลักการหรือวุฒิภาวะทางปัญญาแต่อย่างใดแต่เป็นสังคมที่ผิวเผินโลเลมักง่ายคิดสั้นชอบปัสสาวะเฉพาะหน้าอยากให้เรื่องจบๆเพราะอยากให้บ้านเมืองสงบไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ได้ทั้งนั้นทั้งที่ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเกิดจากเครือข่ายราชาธิปไตยไม่เอาการเลือกตั้งที่พวกเขาไม่มีวันชนะพวกเขาจึงทำทุกวิถีทางตั้งแต่ปิดถนนยึดทำเนียบปิดสถานีโทรทัศน์สร้างความรุนแรงจนประชาชนหวาดกลัวโดยมีกองทัพไทยคอยสนับสนุนคุมเชิงและทำตัวเป็นผู้ออกมาปิดเกมเพื่อแช่แข็งประเทศไทยตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้นขบวนการตุลาโกงวิบัติได้มีบทบาทเปิดฉากหรือทำลายประชาธิปไตยตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2556ด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่รับรองการชุมนุมของม็อบแมงสาบกปปส.ว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญศาลปกครองยังได้วินิจฉัยการย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญยังได้ชี้ว่าความพยายามของพรรคเพื่อไทยในการแก้รัฐธรรมนูญให้มีวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเป็นการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกองทัพไทยจึงได้โอกาสออกมาทำรัฐประหารตามแผนที่พวกเขาสมคบกันมาตั้งแต่ต้นThank you.
ยุทธการหลอกให้มาประชุมแล้วควบคุมตัวแกนนำขู่ให้มารายงานแล้วบีบให้ยอมจำนนซีโรราชประยุทธ์จันทร์โอชาได้หลอกฝ่ายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและนปช.ไปประชุม7ฝ่ายฝ่ายละ5คนโดยอ้างว่าเชิญมาตกลงเจรจากันเพื่อหาทางออกให้ประเทศในวันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งเป็นวันที่2ของการเจรจาประยุทธ์ลุกขึ้นยืนบอกว่าตนได้ยึดอำนาจแล้วจากนั้นทหารถืออาวุธกรูกันเข้าห้องประชุมแล้วควบคุมตัวฝ่ายประชาธิปไตยขนาบสองข้างทีละลายขึ้นรถตู้โดยมีทหารใช้หมวกไหมพรมดำมาครอบหัวปิดตาไม่ให้มองเห็นแล้วเอาเอ็นรัดข้อมือสองข้างไว้ด้วยกันนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วขึ้นรถปิกอัพไปบ้านพักที่ใช้กักขังโดยให้ไปอยู่ในห้องเล็กๆที่ชั้นบนโดยไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมและไม่บอกว่าเอาไปกักขังไว้ที่ไหนในวันปล่อยตัวก็ยังคงใช้ผ้าปิดตาแล้วนำขึ้นรถตู้และปิดตามาถึงหอประชุมกองทัพบกเทเวศเพื่อพูดคุยกันขอความเห็นใจในการทำรัฐประหารและขอความร่วมมืออย่าต่อต้านคัดค้านทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดแต่ที่จริงก็คือการบังคับให้ต้องยอมซีโรราบต่อเผด็จการทหารในนามคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติเพราะจอมพลประยุทธ์ได้สถาปนาตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์คุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยได้รับการรับรองจากกษัตริย์ภูมิพลซึ่งทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยต้องเคารพสักการะและล่วงละเมิดมิได้โดยห้ามแสดงความเห็นที่แตกต่างโดยเด็ดขาดคสช.พยายามออกมาแถลงยืนยันว่าไม่มีการทรมานร่างกายแค่จับไปขังเพื่อปรับความเข้าใจทั้งที่มันเป็นวิธีการบีบบังคับข่มขู่คุกคามให้จำยอมที่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างสิ้นเชิงใช้ทั้งการข่มขู่ให้หวาดกลัวและการชักจูงปลอบประโลมสลับกันเหมือนการฝึกสัตว์ให้เชื่องพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสช.ได้ชี้แจงเรื่องที่นางสาวกฤษสุดาคุณเสนหรือสหายสุดซอยนักกิจกรรมเสื้อแดงถูกทหารอุ้มหายว่าการเชิญรายงานตัวจะไม่ได้ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆในลักษณะผู้มีความผิดแต่อย่างใดขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้กระบวนการนี้ยังยึดในหลักสิทธิมนุษยชนเหมือนเดิมไม่มีบุคคลใดมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการปฏิบัติดูแลของเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือตามแนวทางคสช.เป็นอย่างดีคสช.ไม่สามารถเปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวของนางสาวกฤษสุดาเพราะคสช.ต้องการให้นางสาวกฤษสุดาออกไปจากความวุ่นวายและไม่ถูกรบกวนจากสิ่งรอบตัวเพื่อให้มีสมาธิไตร่ตรองตั้งสติทบทวนสิ่งต่างๆปรับความเข้าใจกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่าที่จำเป็นเพียงพอต่อการปรับทัศนคติและทำความเข้าใจกันมากที่สุดไม่เกิน7วันเป็นแค่การแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกันเพื่อหาความร่วมมือกันในอนาคตยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆจึงไม่จำเป็นต้องมีทนายความขอยืนยันว่าทุกคนอยู่ในความดูแลประดุจญาติมิตรให้เกียรติกันและกันเสม
และมีการบริการทางการแพทย์จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเพียงแค่ขอให้ลงนามในสัญญาที่ลงนามว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองห้ามออกนอกประเทศและพร้อมจะถูกเรียกตัวได้ตลอดเวลาแต่สำหรับผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดก็แค่ต้องไปขึ้นศาลทหารอาจมีโทษติดคุกไม่เกิน2ปีสำหรับคนที่แสดงความเห็นต่างหรือนัดแนะกันแสดงออกในเชิงคัดค้านการรัฐประหารก็ต้องไปขึ้นศาลทหารอาจติดคุกไม่เกิน7ปีเพราะประเทศไทยถือว่ากฎอัยการศึกหรือกฎหมายเพื่อความมั่นคงของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเป็นกฎหมายสูงสุดสูงกว่ารัฐธรรมนูญและความถูกต้องชอบธรรมใดๆทั้งปวงจะเห็นได้ว่าคณะรักษาความสงบราบคาบไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ไม่ดีต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยเพียงแต่ต้องการเห็นความสามัคคีที่ไม่แตกแยกและขอเวลาทำงานปฏิรูปประเทศสักหนึ่งหรือสองปีหรือจนกว่าจะเป็นที่มั่นใจได้ว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไปแล้วขอให้เชื่อมั่นและอดทนรอดูผลงานถ้ายังไม่อยากติดคุกคสช.ขอให้ประชาชนไทยและนานาประเทศทั่วโลกจงเชื่อมั่นว่าคณะรัฐประหารไทยมีสูตรสำเร็จที่ดีที่สุดอยู่ในใจแล้วไม่ต้องให้ใครมายุ่งไม่ต้องให้ใครเสนอให้รอดูและรอรับอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่อยากเดือดร้อนท่านจอมเผด็จการประยุทธ์จะจัดการให้หมดจะมีแต่สิ่งที่ดีๆไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องขอไม่ต้องแสดงความเห็นคสช.จะระดมผู้รู้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายในแผ่นดินมาจัดการส่งมอบสิ่งดีๆให้ถึงบ้านสังคมไทยที่ร้อยพ่อพันแม่พูดมากปากสว่างช่างนินทาด่ากันไปด่ากันมาต้องหยุดให้หมดให้ไปเมาดาราละครหลังข่าวแทนดูอย่างเช่นเงินจำนำข้าวคณะรัฐประหารคสช.จัดส่งเงินให้ทันทีทั่วหน้าโดยไม่ต้องเรียกร้องโดยคสช.จะหามาตรการช่วยชาวนาให้ลืมตาอ้าปากอย่างยั่งยืนไม่เอาประชานิยมแบบจำนำข้าวไม่เอาประกันราคาข้าวต้องปฏิรูปการเกษตรใหม่หมดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนลดมลพิษเกษตรกรไทยมันโง่เพราะไม่ทำตามที่ในหลวงท่านแนะนำสั่งสอนมันถึงได้ลำบากกันไม่รู้จักจบสิ้นนับแต่นี้ไปประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีโดยไม่ต้องมีประชานิยมเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นต้นตอของความขัดแย้งทั้งหลายสถานการณ์ครั้งนี้ไม่เหมือนการยึดอำนาจครั้งก่อนๆที่ทหารเคยเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ปล่อยให้ระบอบทักษิณเดินหน้าต่อไปแต่การยึดอำนาจครั้งนี้จะเป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบในระยะยาวแบบถาวรเพื่อสนองคำเรียกร้องของบรรดาผู้มีความรู้คู่คุณธรรมทั้งหลายในสังคมไทยที่อุตส่าห์ออกมาปิดถนนและยึดสถานที่ราชการกันตั้ง6เดือนที่ต้องการให้เกิดการปฏิรูปทั้งระบบแบบถึงรากถึงโคนไม่ใช่เข้ามาใช้อำนาจพอเป็นพิธีแล้วปล่อยให้เลือกตั้งใหม่ให้เป็นปัญหาต่อไปอีกเพื่อจัดวางกฎกติกาและกลไกสารพัดไม่ให้มีการทุจริตในภายภาคหน้าอย่างเด็ดขาดโดยจะทำการปฏิรูปมากมายหลายอย่างดังนั้นประชาชนต้องเข้าใจและเอาใจช่วยคสช.เพราะถ้า
่านแก้ปัญหาได้ดีกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแก้ทุจริตได้ดีกว่าทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดีทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองกว่ายั่งยืนกว่าทั้งนี้คณะรักษาความสงบราษฎร์คาบแห่งชาติต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนไม่ให้ต่อต้านไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ห้ามแสดงความคิดเห็นโดยได้ออกหมายเรียกนักคิดนักเคลื่อนไหวนักวิชาการไปทำข้อตกลงให้งดเว้นการแสดงออกช่วงนี้ก่อนรวมทั้งการแสดงออกในเชิงการแสดงสัญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะพวกฝรั่งต่างชาติที่บังอาจเอาประชาธิปไตยมาอ้างเพื่อประนามการรัฐประหารทั้งที่มันเป็นเรื่องของคนไทยที่ต่างชาติไม่มีวันจะเข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่มันเป็นความจำเป็นเพื่อที่จะคืนความสงบราบคาบแก่ประชาชนไทยทั้งประเทศแทนระบอบเลือกตั้งที่มีแต่การทุจริตและความแตกแยกของคนในชาติมันเป็นรัฐประหารโดยฉันทามติของประชาชนที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อการปฏิรูปที่แท้จริงเพื่อสกัดกั้นมิให้ระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งสร้างปัญหาแก่ประเทศชาติอีกต่อไปเพราะประชาธิปไตยที่ทั่วโลกยอมรับและเชื่อถือนั้นมันใช้ไม่ได้กับประเทศไทยอีกต่อไปแล้วใครที่ยังเรียกร้องประชาธิปไตยแบบฝรั่งถือว่าเป็นพวกไม่ให้ความร่วมมือกับคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติถือว่าได้กระทำผิดกฎหมายและต้องถูกพิจารณาโทษโดยศาลทหารให้เข็ดหลาบประชาชนไทยต้องมีความสามัคคีปลองดองไม่แตกแยกทะเลาะเบาแว้งแบ่งสีเสื้อเหมือนที่ผ่านมาร่วม10ปีโดยคสช.จะเป็นคนกลางดำเนินการให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่งตั้งรัฐบาลชั่วคราวและสภาปฏิรูปให้มีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญของคสช.ที่จะกระชับอำนาจเผด็จการให้หนักกว่าเดิมโดยคสช.จะเน้นพื้นที่เป้าหมายพิเศษสำหรับการปรองดองที่ภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่หลักของกลุ่มเสื้อแดงจะจัดกำลังทหารเข้าประจำการเพื่อควบคุมในทุกๆหมู่บ้านที่เคยเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงในที่สุดการเมืองเป็นเรื่องของทหารพระราชาเท่านั้นวัฒนธรรมไทยที่ไม่เขียนไว้เป็นลักษณ์อักษรแต่สอนให้คนต้องรู้จักรักษาตัวรอดต้องรู้จักสยบยอมต่ออำนาจเอาตัวรอดเมื่อเปลี่ยนนายเปลี่ยนขั้วอย่าได้คิดเป็นตัวของตัวเองต่อสู้กับระบอบที่ไม่เป็นธรรมเพราะจะมีแต่ผลร้ายต่อตนเองและครอบครัววัฒนธรรมไทยในครัวเรือนยังสอนลูกสอนหลานว่าอย่ายุ่งการเมืองอย่ามีส่วนร่วมถ้าอยากทำดีก็ไปรณรงค์ห้ามทิ้งขยะสอนเด็กเข้าคิวขี่จักรยานลดมลภาวะแต่อย่าไปร่วมแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าข้างไหนก็ตายฟรีตายเพื่อให้คนอื่นมีอำนาจเราอยู่ของเราอย่างนี้ทำมาหากินดีกว่าถ้าต้องจ่ายเบี้ยบ่ายลายทางก็จ่ายไปตั้งหน้าทำมาหากินและเก็บเงินทองไว้เสพสุขประวัติศาสตร์ไทยสอนว่าผู้ชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความยุติธรรมความถูกต้องฉะนั้นจึงต้องทำทุกอย่างแม้แต่ใช้กำลังเพื่อเอาชนะเพราะถ้าอยู่ข้างผู้ชนะผู้มีอำนาจก็จะได้ทุกอย่างถ้าสยบยอมต่ออำนาจอย่างน้อยเราก็รอดตัวเราจึงต้องก้มหน้า
อยู่กับระบบอุปถัมภ์ต่อไปเพราะประชาชนเป็นแค่ผู้มาขออาศัยแผ่นดินของพระราชาเท่านั้นอย่าได้คิดมากสังคมไทยยังมีทางออกให้หาความสุขได้เสมอถ้าไม่เข้าวัดบวชชีพราหมณ์อ่านหนังสือพระคุณก็สามารถกินเหล้าเข้าบาร์เข้าห้างสนุกสนานกับวัฒนธรรมบริโภคดูหนังดูละครหาความสุขใส่ตัวเห็นไหมอยู่ก็ได้ดูบอลโลกไม่ต้องซื้อกล่องใครซื้อไปก่อนเสียค่าโง่ชาวนาก็ได้เงินค่าจำนำข้าวอย่างรวดเร็วทันใจเป็นคนไทยถือว่าเป็นโชคดีอยู่เฉยๆเดี๋ยวดีเองไม่ต้องกระตือรือร้นแค่อยู่ในโอวาทแต่ละวันก็หาความสุขส่วนตัวกันไปนักวิชาการและปัญญาชนบางคนอ้างว่าถ้าไปคัดค้านการรัฐประหารที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นการเสียโอกาสเพราะเราควรต้องมองไปข้างหน้าว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใดได้บ้างมีอะไรบ้างที่จะช่วยประเทศให้พัฒนาไปได้ดีกว่าที่จะไปคิดว่าควรหรือไม่ควรทำรัฐประหารทั้งที่การรัฐประหารแต่ละครั้งไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติเลยเหมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็จะผิดไปตลอดการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติและกระบวนการเตรียมสร้างสถานการณ์ปูทางสู่รัฐประหารที่กินเวลานานมาหลายเดือนได้ทำให้ประเทศไทยถอยหลังเข้าคลองเกิดความเสียหายอย่างมากมายต่อเศรษฐกิจของประเทศเกียรติภูมิของชาติต่อโอกาสความก้าวหน้าของไทยต่อความทุกข์ยากของประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตรวมทั้งต่อความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเหตุการณ์รุนแรงต่างๆจนยากจะประเมินค่าได้แม้ว่าคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติจะประกาศให้มีธรรมนูญการปกครองชั่วคราวมีรัฐบาลชั่วคราวและต่อไปก็จะมีการเลือกตั้งแต่มันเป็นรัฐธรรมนูญของคณะรัฐประหารรัฐบาลที่ตั้งโดยคณะรัฐประหารก็คือคณะรัฐประหารซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติที่เป็นประชาธิปไตยและก็คงต้องแย่กว่าฉบับ2550ที่มาจากรัฐประหารที่ให้มีสว.สรรหาครึ่งหนึ่งโดยคณะกรรมการสรรหาที่เป็นข้าราชการประจำฝ่ายตุลาการเป็นส่วนใหญ่จอมพลประยุทธ์ธนรัตน์โอชาคือองค์รัฐฐาธิปัตย์พระองค์ใหม่ระบบการศึกษาได้เป็นกลไกในการหล่อหลอมความเป็นประชาชนที่จงรักภักดีและสร้างเจ้าหน้าที่ที่ทำงานรับใช้รัฐทั้งในนามรัฐสมุญสิทธิราชและรัฐประชาธิปไตยครึ่งใบจนกระทั่งกลับมาสู่รัฐที่ยกเว้นประชาธิปไตยโดยอ้างการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนเหมือนการรัฐประหารปี2500โดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เพื่อล้มระบอบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง
ยุติรัฐธรรมนูญรัฐสภายุบพรรคการเมืองยึดอำนาจการปกครองสถาปนาระเบียบใหม่สร้างกฎหมายธรรมนูญการปกครองแทนที่รัฐธรรมนูญใช้อำนาจบังคับบัญชาอย่างล้นฟ้าและหน้าหวาดหวั่นด้วยมาตรา17ที่สั่งประหารชีวิตได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมใดๆแม้หลังจอมพลสฤษดิ์สิ้นลมหายใจไปในปี2506จอมพลถนอมกิติขจรที่สืบทอดอำนาจต่อมาก็ยังคงแช่แข็งประชาธิปไตยมาจนถึงปี2512ถึงยอมให้มีรัฐธรรมนูญยอมให้ตั้งพรรคการเมืองและเลือกตั้งแม้ว่าคนไทยจะถูกลดฐานะจากพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเพียงประชาชนผู้ไร้สิทธิทางการเมืองและการแสดงออกทางความคิดเห็นในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารแต่ในอีกด้านหนึ่งพบว่ารัฐบาลเผด็จการได้เร่งการพัฒนาประเทศโดยความร่วมมือจากเทคโนแครตผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับเงินสนับสนุนก้อนใหญ่เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์จากสหรัฐอเมริกาภายใต้การโฆษณาคำขวัญของท่านผู้นำสฤษดิ์ที่ว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำทั้งโครงการระดับเมกะโปรเจกต์อย่างเขื่อนเจ้าพระยาโครงการสร้างทางหลวงและระบบสาธารณูปโภคก็เป็นโครงการที่รัฐบาลสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้วางไว้เช่นกันพร้อมทั้งการโฆษณาปลูกฝังความเชื่อที่ว่ารัฐบาลเผด็จการที่มีอำนาจเต็มนั้นมีประโยชน์และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและนักการเมืองที่ดีแต่ทะเลาะกันและสร้างความขัดแย้งในสภาไม่สามารถจะทำได้รวมทั้งการทำสงครามเย็นต่อต้านคอมมิวนิสต์กับประเทศเพื่อนบ้านการต่อสู้คดีเขาพระวิหารการเพาะศัตรูร่วมกันขึ้นมาเป็นเป้าของความเกลียดชังกลายเป็นเชื้ออย่างดีในการสร้างกระแสรักชาติขึ้นมาและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวที่ช่วยสนับสนุนการดำรงอยู่ของรัฐเผด็จการทหารถือเป็นแบบฉบับของเผด็จการทหารที่ซื้อใจคนและเป็นที่ไว้วางใจได้ของคนในสมัยนั้นต้นแบบเช่นนี้อาจเป็นแบบจำลองในฝันของคณะทหารที่หวังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทางที่ดีกว่าโดยใช้อำนาจของกองทัพที่ไม่คำนึงถึงวิธีการหรือหลักการประชาธิปไตยและความถูกต้องชอบธรรมใดๆจากการสร้างสถานการณ์ให้ประเทศไทยเข้าสู่ตาจนให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากเกินกว่าจะแก้ไขด้วยวิธีการประชาธิปไตยที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาโดยอ้างว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรวบอำนาจไว้ที่ผู้มีคุณธรรมและมีความสามารถสูงกว่าเพื่อนำไปสู่การนับเริ่มต้นการพัฒนาประเทศใหม่อีกครั้งเพื่อให้มีรัฐบาลที่เข้มแข็งมีความสามารถไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งซึ่งไม่สามารถทำได้ในสถานการณ์ประชาธิปไตยปกติแต่ก็ยังเหนียมอายที่จะยอมรับว่าต้องการจะอยู่ในสังคมเผด็จการในระยะยาวโดยเชื่อว่าเผด็จการทหารที่ดีจะเป็นผู้จัดการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงข้อดีของรัฐประหาร22พฤษภา2557 1ทำให้ผู้คนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักคิดนักเขียนนักวิชาการต่างๆรวมไปถึงนักการเมืองและผู้ที่ถูกบังคับให้ไปอยู่นิ่งๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งรวมถึงผู้คนทั้งหลายที่ต้องถูกป
ิดปากปิดหูปิดตาห้ามแสดงออกในทางไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของเผด็จการทหารโดยเฉพาะผู้คนที่กำลังถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพด้วยหมายเรียกให้ไปรายงานตัวหรือถูกหมายจับเพราะไม่ไปรายงานตัวถูกขังฟรีหรือขังลืมหรือต้องไปขึ้นศาลทหารเพราะไม่ยอมซีโรราบต่อคณะรัฐประหาร 2. ทำให้เราสามารถสรุปความจริงที่ว่าการรัฐประหารในประเทศไทยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีและเป็นระบบเหมือนการต้อนหมูเข้าเล้าแล้วเชือดแบบเหนือเมฆ 3. ทำให้เรารู้ว่าบรรดาแกนนำทั้งหลายที่ปากดีหรือเก่งแต่ปากนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วก็เป็นได้แค่พวกดีแต่พูดกันทั้งนั้นทั้งที่บางคนแรกๆดูขึงขังแต่ภายหลังถึงกับลงทุนไปปฏิญาณตนว่าจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตคุยโวว่าถ้ายึดอำนาจเจอดีแน่จะมีสงครามประชาชนแต่ผู้นำเดินไปรายงานตัวอย่างสงบสันติอหิงสายอมแพ้อย่างง่ายดาย 4. ทำให้รู้ว่าศาลซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายอันเป็นที่สุดแล้วยังต้องขึ้นต่อคสช.ที่น่าสมเพชที่สุดก็คือศาลรัฐธรรมนูญไม่ถูกยุบแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเลยนอนกินเงินเดือนที่มาจากภาษีอากรของประชาชนฟรีๆเดือนละเป็นแสนบาทรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เงียบเหมือนเป่าสากในขณะที่ประชาชนทั้งประเทศถูกกองทัพปล้นสิทธิเสรีภาพอย่างย่อยยับที่สุด 5. ทำให้รู้ว่าฐานไทยนอกจากการลบแล้วยังเก่งในอีกหลายเรื่องตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบอาทิเรื่องทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุนการรัฐวิสาหกิจการกีฬาการปฏิรูปประเทศการปลองดองการแต่งเพลงการจัดการน้ำการจัดการรถไฟรางคู่การสร้างถนนเลียบแม่น้ำการปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแม้กระทั่งการแก้ปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการขายลอตเตอรี่เกินราคาเป็นต้นเพราะคสช.มีอำนาจในการตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาสิทธิราชของไทยแต่เดิมไม่ต่างจากรัฐบาลเผด็จการทหารฟาสซิสต์ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองการเมืองเป็นเรื่องของทหารเท่านั้นประชาชนห้ามมายุ่งเด็ดขาดทั้งที่คนส่วนใหญ่ก็รู้กันดีว่างาช้างไม่เคยงอกออกจากปากสุนัขชั้นใดประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่เคยงอกออกมาจากเผด็จการชั้นนั้นเพราะประชาชนได้เห็นคณะรัฐประหารมาหลายครั้งหลายหนที่ทำท่าจะมาแก้ปัญหาของประเทศให้หมดแต่ลงท้ายก็เข้ามาโกงกินโดยไม่มีการตรวจสอบเป็นพวกรักชาติจนน้ำลายไหลที่ผ่านมาฐานไทยมักถนัดหากินกับการซื้ออาวุธรวมทั้งการสร้างความไม่สงบและรวมหัวกันปล้นประเทศเพื่อเสริมระบอบเผด็จการราชาธิปไตยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเท่านั้นThank you.
ัญหาของคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติการรัฐประหารเป็นเรื่องง่ายแต่การรักษาอำนาจต่อจากนั้นเป็นเรื่องยากกล่าวคือ 1. คณะรัฐประหารต้องบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมแต่เท่าที่ดูใครๆก็รู้ว่าคณะรัฐประหารก็เป็นได้แค่พวกโจรที่นัดกันมาปล้นทั้งพรรคเมงสาบตุลาโกงและกองทัพไทยมันคือเครือข่ายของระบอบราชาธิปไตยที่สมรู้ร่วมคิดกันมาวางแผนปล้นประเทศหาผลประโยชน์และกำชับอำนาจให้ระบอบเผด็จการคอกม้านอกจากจะไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วยังมีท่าทีจะเข้ามาหาเรื่องเล่นงานฝ่ายประชาธิปไตยรวมทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายเล่นพรรคเล่นพวกขนานใหญ่ชนิดล้างบางทุกหน่วยงานอย่างไม่เกรงใจใครทั้งสิ้น 2. การทำให้ต่างประเทศยอมรับเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะคณะรัฐประหารไม่มีความคิดประชาธิปไตยแต่เป็นพวกเผด็จการทหารที่ดักดานสมบูรณ์แบบจึงทำได้แค่การแก้ตัวน้ำคุณๆและโฆษณาชวนเชื่อเหมือนเอากะลามาครอบประเทศเอาไว้โดยมุ่งจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการรับรู้ของประชาชนขณะที่องค์กรขยะทั้งหลายที่ทำตัวเป็นสวะขัดขวางประชาธิปไตยก็ยังอยู่กันครบทั้งศาลรัฐธรรมนูญกกตวยและปปช่วย 3. ปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ดำดิ่งเกินกว่าจะแก้ไขมีสาเหตุใหญ่มาจากเครือข่ายเผด็จการที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งแต่ต้องการผูกขาดอำนาจโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายหรือการล่มสลายของประเทศเมื่อเศรษฐกิจพังก็ย่อมทำให้สังคมพังพินาศในทุกชนชั้นและทุกสาขาอาชีพคำมั่นสัญญาของพลเอกประยุทธ์ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าของไทยจะมีขึ้นในราว1ปีหลังจากการปฏิรูปการเมืองสำเร็จเสร็จสิ้นได้ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้นไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเพราะกองทัพไทยได้ฉีกรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง18ฉบับและก็มีแต่ความล้มเหลวหรือถอยหลังมาโดยตลอดประชาชนไทยและนานาชาติจะมั่นใจได้อย่างไรว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่19จะเอื้ออำนวยให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่เป็นธรรมและมีเสถียรภาพโดยไม่มีกระบวนการที่เปิดกว้างและประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งเคยใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน2540นั่นคือต้องมีสภาและรัฐบาลที่มาจากตัวแทนประชาชนมีการเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรมพลเมืองต้องมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ซึ่งหมายถึงเสรีภาพในข้อมูลข่าวสารสิทธิในการรวมตัวทางการเมืองสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและสังคมโดยปราศจากความกลัวว่ารัฐจะเข้ามาแทรกแซงปราบปรามแต่คณะรัฐประหารกลับเอาแต่อ้างประชาธิปไตยที่ไม่มีความขัดแย้งซึ่งไม่เคยมีอยู่จริงเพราะระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งในโลกล้วนเป็นประชาธิปไตยโดยกระบวนการที่ต้องพัฒนาอย่างยาวนานด้วยกันทั้งสิ้นอีกทั้งการใช้กำลังขู่เข็นบังคับล้วนเป็นการทำลายหลักการประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวประเทศไทยจะยึดหลักให้ทุกคนต้องเคารพกฎหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงที่มาของหลักกฎหมายย่อมเท่ากับเป็นการอ้างกฎหมู่ในนามของกฎหมายเท่านั้นซึ่งมีแต่จะสร้างความไม่เป็นธรรมโดยอาศัยกฎหมายแต่ทั่วโลกเขายึดถือหลักนิติธรรมหรือหลัก
ความชอบธรรมของกฎหมายที่ถือว่าบุคคลทุกคนกลุ่มทุกกลุ่มและสถาบันทุกสถาบันต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายเหมือนกันหมดโดยไม่มีผู้ใดที่มีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่นจึงจะทำให้ทุกคนยอมรับกฎกติกาอย่างเต็มใจบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและยุติธรรมก็ย่อมจะแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองตามกรอบรัฐธรรมนูญได้ด้วยดีแต่คนชั้นสูงที่กุมอำนาจกลับไม่ยอมรับหลักนิติธรรมแต่หันมาใช้หลักนิติวิธีที่เรียกกันว่าตุลาโกงวิบัติที่เต็มไปด้วยความลำเอียงหรือการเลือกปฏิบัติที่ไม่มีหลักนิติธรรมหรือด้วยการสถาปนาตนเองให้มีอำนาจในการออกกฎหมายซึ่งนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งแตกแยกที่ไม่จบสิ้นสังคมไทยจะต้องทำความเข้าใจและมีบรรทัดฐานชัดเจนในหลักการประชาธิปไตยพื้นฐานที่ถือเสียงข้างมากในรัฐสภาเป็นเครื่องตัดสินซึ่งไม่ใช่เผด็จการรัฐสภาตามที่เครือข่ายราชาธิปไตยกล่าวหาเพราะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเผด็จการรัฐสภาจึงเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่การรัฐประหารของกองทัพและการระงับใช้ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญความเป็นเผด็จการรัฐสภาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเสียงข้างมากในรัฐสภาจงใจใช้อำนาจเกินกว่าสิทธิและอำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือใช้อำนาจในทางมิชอบด้วยการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายซึ่งมันก็เป็นเพียงเรื่องขัดรัฐธรรมนูญหรือผิดกฎหมายที่ต้องแก้ไขและจัดการในกรอบของรัฐธรรมนูญเท่านั้นส่วนข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันเชิงนโยบายก็เป็นเพียงแค่วาทกรรมที่ใช้โจมตีกันเพราะการที่เสียงข้างมากจะให้รางวัลตอบแทนฐานเสียงทางการเมืองที่สนับสนุนตนด้วยการออกกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้ไม่ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันเชิงนโยบายแต่มันเป็นผลผลิตหรือเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยโดยตัวแทนที่ยอมรับกันทั่วไปมานานแล้วคนชั้นสูงและแม่ทัพในกองของไทยจะต้องตระหนักและทำใจยอมรับให้ได้ว่าระบอบประชาธิปไตยที่ประสบความสำเร็จต้องตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าความเท่าเทียมกันทางการเมืองของพลเมืองเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดสิทธิทางการเมืองไม่ได้มาจากนามสกุลถิ่นที่อยู่อาศัยระดับการศึกษาหรือบทบาทอาชีพการงานคำขวัญ3ประการคือเสรีภาพเสมอภาคและพลาดอนภาพที่มวลชนชาวฝรั่งเศสใช้กันในยุคปฏิวัติเกิดมาจากความขุ่นแค้นของชนชั้นล่างที่มีต่อชนชั้นสูงซึ่งทึกทักเอาว่าตัวเองเหนือกว่าทางสังคมและการเมืองจนต่อต้านระบอบประชาธิปไตยของปวงชนหากกองทัพไทยมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายกองทัพไทยจะต้องยอมรับว่าคนไทยเกิดมาเท่าเทียมกันทางสังคมและจะต้องเลิกอ้างการปฏิรูปเพื่อกีดกันหรือริดรอนเสรีภาพทางการเมืองและอิสรภาพของพลเมืองระบอบประชาธิปไตยนั้นนอกจากจะต้องมีการเลือกตั้งที่รับประกันความเสมอภาคบนหลักการ1คน1เสียง
ทั้งยังต้องรับประกันด้วยว่าพลเมืองทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเข้าถึงตำแหน่งทางการเมืองข้อมูลข่าวสารการรวมตัวชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยสิทธิเหล่านี้เป็นสิ่งที่ล่วงละเมิดมิได้โดยเด็ดขาดทั้งโดยรัฐสภาคำประกาศของกองทัพการดำเนินงานของราชการหรือแม้แต่โดยคำสั่งของศาลที่แท้กองทัพไทยก็แค่เข้ามาโกงกินหนักกว่าเดิมเผด็จการทหารอ้างว่าอาสามารักษาความสงบราบคาบแต่กลับเข้ามากินรวบงบประมาณก้อนใหญ่เอาโครงการใหญ่ๆไปทำเองตั้งท่าจะมาโกงกินเหมือนคณะโจรรัฐประหารชุดก่อนๆแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทุกฝ่ายขนาดใหญ่แบบล้างบางหลายระลอกติดต่อกันเรื่อยมาขณะที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ย้ายนายทวินเปลี่ยนสีที่ทำตัวเป็นศัตรูกับระบอบประชาธิปไตยแค่คนเดียวก็โดนทั้งศาลปกครองและปปช.ชี้ว่ามีความผิดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำโครงการ2ล้านล้านบาทโดยออกเป็นพระราชบัญญัติผ่านสภารวมรถไฟความเร็วสูงแต่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าทำไม่ได้พวกสลิมและพรรคแมงสาบก็คัดค้านเต็มที่กล่าวหาว่าเป็นการสร้างหนี้50ปีแต่พอคสช.จะทำโครงการถึง3ล้านล้านบาทแต่ไม่มีรถไฟความเร็วสูงศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งพวกสลิมและพรรคแมงสาบกับไม่คัดค้านแม้แต่น้อยทั้งที่เป็นการสร้างหนี้ถึง75ปีงานนี้รัฐบาลเผด็จการหาเรื่องผลานงบประมาณกันอย่างเต็มที่เพราะไม่มีใครกล้าท้วงติงตรวจสอบจนกว่าเงินจะหมดคลังแล้วค่อยให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งไปหาเงินให้มากพอที่พวกมันจะกลับมาป้นอีกรอบหนึ่งพอมีคนท้วงก็ปรับลดขนาดลงมาเหลือ 2.4 ล้านล้านบาทโดยยังยืนยันว่ารถไฟความเร็วสูงไม่มีความจำเป็นอีกทั้งยังยืนยันจะยกเลิกนโยบายจำนำข้าวหรือประกันราคาข้าวโดยอ้างว่าเป็นนโยบายประชานิยมมีการโกงมีการรั่วไหลแถมยกเลิกการแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนโดยอ้างง่ายๆว่ามันไม่คุ้มทั้งนี้ก็เพื่อต้องการทำลายระบอบทักษิณซึ่งก็คือการทำลายประชาชนและส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแค่โวหารของคนชั้นสูงที่เอาไว้สอนคนจนโดยที่พวกเขาเองไม่เคยปฏิบัติทั้งที่นโยบายประชานิยมส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อคนที่ด้อยโอกาสจึงช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มกำลังการซื้อคือช่วยขยายขนาดของตลาดออกไปได้อย่างเห็นได้ชัดและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดคณะรักษาความสงบราบคาบต้องการใช้อำนาจเพื่อกำราบให้สังคมอยู่ในการควบคุมของตนอย่างเคร่งครัดจึงไม่ยอมแม้แต่จะอนุญาตให้ประชาชนแสดงสัญลักษณ์คัดค้านการรัฐประหารด้วยความสงบสันติและอหิงสาไม่มีอาวุธโดยใช้กำลังทหารและตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้าคุมสถานที่สาธารณะทุกแห่งที่มีรายงานว่าจะมีการนัดแสดงสัญลักษณ์คัดค้านการรัฐประหารอย่างเข้มงวดตั้งแต่การไล่จับไล่ล่าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับม็อบนกหวีดกปปส.ของแมงสาบเทือกที่ป่วนกรุงเป็นเวลากว่า6เดือนด้วยการปิดถนนยึดสถานที่ราชการใช้อาวุธทำร้ายหรือฆ่าประชาชนที่ไปขยับกลวยปิดถนนแต่กองทัพไทยไม่เคยคิดจะออกหมายจับหรือให้มารายงานตัวแต่กลับสนับสนุนให้ท้าย
และปกป้องมาโดยตลอดคนชั่วมีหมายจับแต่ไม่จับแต่กลับมาไล่จับคนดีๆปล่อยพวกโจรยึดสถานที่ราชการแต่ไล่จับคนไม่ไปรายงานตัวต่อคณะทหารกบฏเฮโลสารพามาร่วมฉลองการคืนความสุขแบบไทยๆคสช.คืนความสุขให้คนไทยโดยให้ไปดูหนังพระนเรศวรเพื่อให้รักทหารมากขึ้นรักชาติมากขึ้นในยามที่ทหารก่อรัฐประหารปล้นอำนาจของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมองว่าทหารเป็นวีรบุรุษที่ทำเพื่อชาติทั้งที่เงินสร้างหนังพระนเรศวรทุกภาคตั้งแต่ภาค1ถึงภาคที่5ส่วนหนึ่งมาจากเงินภาษีของประชาชนโดยไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างที่ชัดเจนเพราะ3ภาคแรกบอกว่าใช้ทุนสร้างรวมประมาณ 7-800 ล้านบาทตามด้วยงบไทยเข้มแข็งอีก500ล้านบาทและงบสมทบอีกสารพัดสร้างแล้วไม่คุ้มเพราะเก็บรายได้เข้าชมน้อยแต่ก็ไม่ขาดทุนเพราะเอาเงินภาษีมาสร้างแล้วยังมาเก็บเงินเข้าชมเข้ากระเป๋าพรรคพวกตนอีกจึงมีแต่ได้กับได้แม้แต่โรงถ่ายที่สร้างเก็บเงินภาษีก็ยังเปิดขายตั๋วเก็บเงินเข้าชมแต่หนังเรื่องพระนเรศวรก็ไม่ได้ทำให้ผู้รักประชาธิปไตยหันมานิยมทหารโจรที่รวมหัวกันปล้นประเทศแต่อย่างใดแม้ว่าคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติจะพยายามจัดการแสดงแจกเสื้อแจกข้าวสารรณรงค์ให้ประชาชนรักทหารทำสติ๊กเกอร์ We Love Thai Army หรือเรารักกองทัพไทยแจกคนรักทหารไปติดรถติดบ้านโฆษณาเป่าร้องด้วยคำโฆษณาชวนเชื่อสวยหรูว่าจะคืนความสุขให้คนไทยด้วยการยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จที่ไม่เห็นหัวประชาชนแม้แต่น้อยพระนเรศวรท่านกู้เอกราชจากพม่าที่มายึดกรุงศรีอยุธยาและกดคนไทยลงเป็นทาสพระนเรศวรท่านมาปลดปล่อยประชาชนให้พ้นจากการเป็นทาสของพม่าข้าศึกแต่จอมพลประยุทธ์หัวหน้าคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติไม่ได้มาปลดปล่อยคนไทยจากอาริราชศัตรูแต่กลับมาปล้นอิสรภาพและเสรีภาพของคนไทยทั้งชาติทำตัวเป็นเจ้าเหนือหัวที่กดคนไทยให้เป็นแค่ไพร่ทาสที่ต้องเชื่อฟังและห้ามขัดขืนหรือลองดีกับทหารที่ผูกขาดความรักชาติไว้แต่ผู้เดียวการที่เผด็จการทหารให้ประชาชนดูหนังพระนเรศวรฟรีเพราะมีพื้นฐานความคิดปลูกฝังความคลั่งชาติที่ต้องสร้างศัตรูต่างชาติรวมไปถึงการไล่บี้แรงงานต่างชาติให้เดินทางกลับบ้านซึ่งกระทบต่อภาคการผลิตของไทยอย่างหนักรวมไปถึงความคิดที่ว่าประชาชนเป็นแค่ไพร่ทาสที่สามารถสั่งให้รักชาติได้ไม่ต้องคิดถ้าไม่ทำต้องถูกลงโทษใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือบังคับเป็นการใช้วิธีการเก่าๆที่คิดว่าคนไทยเป็นแค่พวกฉาบฉวยที่หลอกง่ายและลืมเร็วไม่ได้มีอุดมการณ์หรือหลักการอะไรเลยขณะที่คสช.อ้างว่าจะคืนความสุขให้สังคมไทยแต่มันกลับทำลายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนด้วยการสั่งยกเลิกการแจกแท็บเล็ต
ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยอ้างว่าการแจกคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตให้นักเรียนทุกคนเป็นของตัวเองเป็นเรื่องสิ้นเปลืองและไม่จำเป็นเพราะใช้แท็บเล็ตเรียนแค่1หรือ2ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นจึงควรใช้วิธีหมุนเวียนคือแบ่งใช้ร่วมกันทั้งโรงเรียนจึงจะคุ้มค่าแทนที่จะจัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคนสู้ประหยัดเงินเอาไว้ซื้ออาวุธให้กองทัพน่าจะมีประโยชน์กว่าและไม่ควรที่จะนำแท็บเล็ตมาสอนตลอดเวลาควรใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนบางชั่วโมงเท่านั้นข้ออ้างอีกอย่างหนึ่งที่พวกมันนึกขึ้นได้คือแท็บเล็ตมันเล็กเกินไปจะทำให้เด็กสายตาเสียซึ่งคณะรัฐประหารเป็นห่วงมากทั้งที่โทรศัพท์มือถือไอโฟนและไอพอดมีหน้าจอเล็กกว่าแท็บเล็ตมากและยังอ้างว่าเด็กควรจะเรียนรู้จากครูผู้สอนอย่างใกล้ชิดไม่อย่างนั้นเด็กอาจจะสอดรู้สอดเห็นทำให้เป็นเด็กที่ชอบตั้งคำถามที่ไม่ควรถามและปกครองยากคสช.พัฒนาจากโจรปล้นประเทศมาเป็นโจรปล้นโจรคสช.ได้เข้ายึดอำนาจการปกครองเมื่อ22พฤษภาคม2557เข้าคุมงบประมาณปี2558กว่า2ล้านล้านบาทรวมทั้งฮุบโครงการยักษ์รถไฟความเร็วสูง2ล้านล้านบาทโดยไม่ต้องเหนื่อยอีกทั้งโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทแบบไล่การตรวจสอบและโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินตลอดจนอีกสารพัดโครงการโดยอาศัยปากกระบอกปืนในนามองค์รัฐาธิปัตย์ที่ไม่มีใครกล้าคัดค้านมันเป็นการปล้นประเทศต่อหน้าสังคมโลกอย่างไม่กระดากอายทั้งที่ละเมิดกติกาสากลอย่างชัดเจนเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าอารยะประเทศต่างคัดค้านรัฐบาลทหารที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติ EU สหรัฐอเมริการัสเซียและกลุ่มอาเซียนหรือแม้แต่ประเทศจีนเป็นการปิดประเทศปล้นแล้วจับคนไทยเป็นตัวประกันต่อหน้าต่อตาคนทั้งโลกและยังได้ยกระดับขึ้นมาเป็นโจรปล้นโจรเพื่อหารายได้นอกงบประมาณไปเลี้ยงดูกองทัพโจรที่ร่วมกันปล้นประเทศจากบ่อเงินบ่อทองที่พวกโจรท้องถิ่นครอบครองอยู่ทั้งสวยยาเสพติดสวยหวยใต้ดินและบ่อนการพนันสวยน้ำมันเถื่อนของหนีภาษีทุกชนิดสวยซ่องโสเภณีอาบอบนวดสถานบันเทิงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินรถตู้วินแท็กซี่สวยแรงงานต่างด้าวทั้งระบบแม้แต่ระบบโควต้าขายลอตเตอรี่เป็นต้นทั้งข่มขู่สร้างข่าวการรณรงค์กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายเพื่อหาเรื่องเรียกสวยและกินสินบนแทนผู้มีอิทธิพลที่หากินกันอยู่แต่เดิมเกิดเป็นวิกฤตการแตกตื่นทำให้แรงงานต่างชาติโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาต้องอพยพกลับประเทศนับแสนคนปลองดองแบบไทยๆตบหัวแล้วลูบหลังคสช.ได้รณรงค์ขอร้องแกนบังคับให้ประชาชนต่างสีเสื้อไปร่วมงานปลองดองเพื่อชาติหรืองานสลายสีเสื้อทำเสื้อยืดสีขาวมาแจกโดยสกรีนว่าได้เวลาคนไทยรักกันในงานมีการนำแกนนำเสื้อแดงเสื้อเหลืองในพื้นที่บางคนรวมทั้งเกณฑ์ข้าราชการทุกหน่วยงานทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านมาร่วมงานรวมทั้งม็อบแบงสาบกปปสในพื้นที่ที่เคยเคลื่อนไหวให้ทหารออกมาทำรัฐประหารล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีการเอาเต็นท์มาตั้งร้องรำทำเพลงบางคน
ยังใส่เสื้อของกปปส.ข้อมือมีสายรัดสีธงชาติหลังเสื้อบางคนสกรีนว่าวันชนะของประชาชนและข้อความอื่นๆส่วนฝ่ายประชาธิปไตยหรือเสื้อแดงก็คงอยู่ในสภาพจำยอมหน้าชื่นอกตรมด้วยความขมขื่นที่ถูกปล้นสิทธิเสรีภาพอย่างหน้าด้านๆจากทหารของพระราชามันจึงเป็นเหมือนงานเยาะเย้ยถากถางตอกย้ำความเจ็บแค้นมากกว่าที่จริงม็อบแมงสาบกปปส.ไม่ได้ชนะแต่พวกมันพ่ายแพ้ไม่มีทางลงจึงต้องอาศัยทหารของกษัตริย์มายึดอำนาจเหมือนที่ผ่านมามันจึงเป็นเรื่องน่าอับอายมากกว่าที่ใช้วิธีโกงหรือปล้นจนชนะแต่คนพวกนี้เป็นพวกที่ไม่รู้จักอายคณะรักษาความสงบราบคาบอวดอ้างว่าพวกมันประสบผลสำเร็จในการสร้างความปรองดองแต่มันก็ออกประกาศให้คนไปแรงงานตัวอยู่เรื่อยๆบางครั้งก็ออกหมายจับแถมข่มขู่ห้ามปรามการแสดงออกทางการเมืองโดยเด็ดขาดมันจึงไม่ใช่บรรยากาศของการปรองดองแต่มันเป็นบรรยากาศของเผด็จการทหารที่ล้าหลังดักดานทั้งเข้มงวดกวดขันและหวาดระแวงผู้คนที่มีความเห็นต่างถูกจับตามองถูกไล่จับถูกข่มขู่ถูกดักฟังโทรศัพท์เป็นการสร้างบรรยากาศของความหวาดกลัวโหดร้ายป่าเถื่อนแค่นัดกันมาอ่านหนังสือกินแซนด์วิชสวมเสื้อ Respect My Vote ก็ถึงกับต้องถูกจับลากเหมือนฆาตกรแต่คณะรักษาความสงบราบคาบก็ยังทำดัดจริตว่าต้องการคืนความสุขให้กับประชาชนแบบผักชีโรยหน้าเป็นบรรยากาศคล้ายกับการกลบความเศร้าโศกในงานศพด้วยการจัดให้มีงานลื่นเลงฉายหนังโขนละครจัดคอนเสิร์ตคณะรักษาความสงบราบคาบพยายามเอาใจคนไทยสารพัดเพื่อให้คนไทยลืมเรื่องที่พวกมันทำรัฐประหารปล้นอำนาจของประชาชนมันอ้างการคืนความสุขให้ประชาชนโดยเอาเงินของประชาชนทั้งประเทศไปใช้เพราะมันเป็นเผด็จการทหารเต็มรูปแบบที่จะทำอะไรก็ได้ต่างจากรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่มีสภาและสื่อคอยตรวจสอบประชาชนไทยส่วนใหญ่ต้องการการเลือกตั้งต้องการสภาและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่กองทัพไทยไม่ทำกลับไปทำในสิ่งที่ประชาชนไทยไม่ต้องการถ้ากองทัพไทยคิดจะคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริงก็แค่จัดให้มีรัฐธรรมนูญแบบสากลนิยมทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเสมอเหมือนกันเป็นไปตามหลักความเสมอภาคเสรีภาพและพลาดรภาพแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ผุดพองตามคลองครองธรรมแค่นี้ทุกคนก็มีความสุขแล้วไม่ต้องมาให้ดูหนังฟรีดูบอลฟรีเข้าพิพิธภัณฑ์ฟรีมันดูไร้สาระมากไปหน่อยถ้าจะให้ปลองดองกันจริงๆก็แค่ให้ความเป็นธรรมที่เป็นธรรมจริงๆโดยเสมอภาคและเป็นธรรมไม่ใช่เลือกปฏิบัติและพยายามมุ่งจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเหมือนอย่างที่เป็นอยู่กองทัพไทยหันมาคบกับจีนแทนสหรัฐได้จริงหรือคณะรัฐประหารทำท่าว่าจะหันมาคบกับจีนเพราะถูกสหรัฐประณามและคัดค้านอย่างหนักแต่กองทัพไทยมีความสัมพันธ์กับสหรัฐมาอย่างลึกซึ้งและยาวนานได้รับการฝึกฝนและสนับสนุนจากสหรัฐมาโดยตลอดโดยถือว่าไทยเป็นประเทศพันธมิตรสำคัญนอกนาโต้ของสหรัฐในระยะหลังสหรัฐยังได้เชิญทั้งจีนเวียดนามเ
ข้าสังเกตการฝึกร่วมระหว่างกองทัพไทยกับตะวันตกเพื่อแสดงความเป็นพันธมิตรทางทหารกันอยู่ในทีจีนได้รับผลประโยชน์จากสหรัฐและโลกตะวันตกมากกว่าไทยมากมายทั้งด้านการสร้างงานตลาดสินค้าและเทคโนโลยีขณะที่รัฐบาลจีนก็ไม่เคยประกาศรับรองคสช.อย่างเป็นทางการเพียงแค่แถลงว่ามันเป็นเรื่องภายในประเทศไทยเท่านั้นจีนเองรู้ดีว่าประเทศไทยอยู่ในค่ายตะวันตกมานานแสนนานทั้งกายและใจจึงไม่มีทางที่จะย้ายค่ายไปอยู่กับจีนได้จริงการแบ่งค่ายการเมืองโลกแบบสมัยสงครามเย็นในอดีตก็ลดระดับลงไปมากแล้วในยุคการค้าเสรีของโลกปัจจุบันระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันจำนวนมหาศาลจึงยังไม่มีใครอยากทำลายสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดังนั้นการดิ้นรนของเผด็จการทหารไทยจึงเป็นแค่เรื่องฉาบฉวยที่ไม่มีอนาคตและมีแต่จะทำให้คณะรัฐประหารไทยต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดจบย้อนลอยจอมพลประยุทธ์ธนรัตน์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบราบคาบแห่งชาติ Return of Royal Fascism in Thailand